ถือเป็นจังหวัดที่มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างน่าสนใจสำหรับภูเก็ตล่าสุด18พฤษภาคม2564ได้ยกเว้นให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ2เข็มหรือมีผลตรวจโควิด-19 สามารถเข้าจังหวัดได้ส่วนผู้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขจะต้องถูกกักตัวในที่พักเป็นเวลา14วันหรือตามจำนวนที่พำนักในจังหวัดและหากฝ่าฝืนจนก่อให้เกิดการระบาดของโรคจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อทั้งนี้ภูเก็ตน่าจะเป็นจังหวัดแรกในไทยที่นำเรื่องของการฉีดวัคซีนมาใช้เป็นข้อกำหนดในการเข้าออกพื้นที่โดยอนุญาตให้เข้าที่ด่านท่าชัดชัยในเวลา 8:30 น.ถึง 20:30 น.เท่านั้นซึ่งทางภูเก็ตได้ตั้งเป้าจะสกัดการแพร่ระบาดให้เป็นศูนย์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อเตรียมเปิดเกาะต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์1กรกฎาคมนี้ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อ30มีนาคมให้ชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบและมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบสามารถเข้าภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่ต้องอยู่ในจังหวัด7วันถึงจะไปยังพื้นที่อื่นๆได้นั่นทำให้ภูเก็ตกลายเป็นจังหวัดที่มีผู้ได้รับวัคซีนครบมากที่สุดในประเทศต่อประชากรในพื้นที่ราว 22.61% หลังกระจายฉีดไปแล้ว 194,918 โดสขณะที่เดือนพฤษภาคมก็เพิ่งได้รับวัคซีนของซิโนแวคอีก 85,000 โดสจากทั้งหมดที่จะได้ในเดือนนี้ราว 200,000 โดสและคาดว่าจะได้ของ AstraZeneca Oxford ในเดือนมิถุนายนอีก 110,000 โดสซึ่งทางภูเก็ตได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนรอบที่2ให้แก่พลเมืองที่จองผ่านเว็บไซต์ phuket.tongchana.com โดยคาดว่าจะฉีดได้ราว 14,000 คนต่อวันตั้งแต่วันที่18ถึง28พฤษภาคมนี้ทั้งนี้โมเดลดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาวภูเก็ตได้รับวัคซีนครบ2เข็มราว 70% ของประชากรในจังหวัดที่มีมากกว่า 400,000 คนภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก็ต้องดูว่าจะสามารถจัดการตามแผนได้หรือไม่